情熱、まあ、そうですね、対戦相手とに絶対に勝ちたいっていうような情熱、本当にプロとしても大事な、気持ちなのかなと思っています。แพชชั่นของผมคือการพยายามลุกขึ้นสู้ทุกครั้งในวันที่ผมล้มลง热爱这个词，我的理解就是对某件事物坚持不懈，甘愿付出更多的心血、努力和汗水进去，然后不求回报。在我第一次接触这款游戏之前，我是看一名主播玩的，然后我觉得这款游戏的打法在当时比较新鲜，因为是非对称，然后比较容易上手的，就自己来尝试接触玩这款游戏。Identity 5のプレイを、YouTube などの動画で見始めて、楽しいそうだなと思って自分もやり始めました。ก็ตอนแรกก็เล่นไปเรื่อยๆทีนี้ก็เล่นกับเพื่อนปกติพอทีนี้เราอยากลองเล่นเป็นฮันเตอร์ดูก็เลยไปเล่นในแรงพอเล่นแรงไปเรื่อยๆไต่แรงไปเรื่อยๆขึ้นอันดับไปเรื่อยๆปุ๊บเราก็รู้ตัวอีกทีว่าอันดับของเราเนี่ยค่อนข้างมากในประเทศไทยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฝีมือเราน่าจะแบบดีพอที่แบบมีโอกาสไปแข่งได้พอดูตามแข่งในทัวร์นาเมนต์แรกเนี่ยก็เห็นว่าแบบเฮ้ยเราว่าเราทำได้ก็เลยลองตัดสินใจเข้าทีมแล้วแข่งดูครับวัตชิว่า日常生活とプレイヤーのバランス自分はプレイヤーとして強くなっていきたいっていう思いがありますので日常生活に限りなく支障がない範囲であればプレイヤーとしての活動を優先して活動していっています。いやそうですね、だから怖いですよね。日本地区のプレイの特徴としては、安定した、結果を持ち帰ろうという、気持ちが多く見られるかなと思います。チームのために次につなげるという意味でも安定した結果で安定したプレイで攻めるというよりは、堅実なプレイが見比べるかなと思います。比べて中国地区のプレイは、攻めたプレイでどんどん結果を持ち帰ろうという気持ちが見られるかなと思っています。試合中は本当に自分で選んで使い続けたキャラクターで勝ちたいという情熱とそしてそれを諦めないで最後まで続けてそして努力をすることで自分のしたいことを何としてでも、実現させる。衝撃の、いやーもう本当によくやった。การเล่นของดิวิชั่นไทยนะครับก็จะเน้นการใช้ทีมเบิร์กเป็นหลักครับแล้วก็ส่วนฝั่งของจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยเน้นในทางด้านสกิลเพย์และแผนค่อนข้างดีครับก็พอฝั่งเซอร์ไวเวอร์เล่นเป็นทีมเบิร์กนะครับก็ทำให้มีโอกาสได้แต้มทำให้ฝั่งของตัวผมที่เป็นฮันเตอร์เล่นได้ง่ายขึ้นครับก็ผู้เล่นทั้งสองฝั่งไม่มีความแตกต่างกันนะเพราะว่าเป็นคนที่รักและมีแพชชั่นในการเล่น Identity Fight ทั้งคู่ครับ进职业之前你可能对一把游戏的输赢都无所谓但是进职业之后你就必须要抱着不到最后一刻不放弃的那种决心去赢下每一把游戏不变的就是我们会钻研这个游戏嘛然后去提升自己的理解去研究出新的打法我和其他玩家也没有什么不一样在生活中我也比较乐观开朗然后也比较喜欢玩第五人格这款游戏嘛和志同道合的朋友在一起玩也会比较开心ก็มีความรู้สึกว่าอยากยอมแพ้มีความรู้สึกว่าแบบเราอาจจะทําไม่ได้แล้วแต่ก็ต้องผ่านไปให้ได้ครับกลับมาสู้ใหม่ผมยังมีแพชชั่นในการแข่งขันอยู่แล้วก็มีแฟนคลับมากมายจากหลายประเทศเชียร์ผมอยู่ครับここまで続けてこれたのはやっぱり情熱が必要不可欠でした。自分が世界一のハンタープレイヤーになるという目標とそしてそれを応援してくれるファンの方の情熱があってこそ
続けることができました。现在我想对曾经的自己说，不要胆怯，要有信心，保持热爱，坚持不懈的努力下去，就一定会有成果。恭喜成都竞技获得2023 IBL 夏季赛总决赛的冠军。เป็นเกมที่ทำให้ผมเจอเพื่อนเจอพี่น้องใหม่ๆเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับชีวิตผมครับアイデンティティ5を続けてきたんですが本当に試合でも楽しい試合ができますし新たなキャラクターでの試合も毎シーズンだったりランクマッチでの競い合いもありますので本当にその楽しさで続けてきました。第五人格是一个我真正热爱且无法代替的一个事。